เรื่องพระเตกิจกานิเถระผู้ไม่หวั่นไหวด้วยมารแม้พระเถระก็ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในกัปที่91แต่ภัทรกัปนี้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีบังเกิดในเรือนของตระกูลรู้เดียงสาแล้วก็ได้สำเร็จเวชศาสตร์ได้กระทำพระเถระนามว่าอโศกะผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีซึ่งอาพาธให้หายโรคและได้ปรุงยาให้แก่สัตว์เหล่าอื่นผู้ถูกโรคครอบงำด้วยความอนุเคราะห์ด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่าสุพุทธะญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่าเตกิจการีเพราะในเวลาที่เขาอยู่ในครรภ์พวกหมอได้พากันบริบาลรักษาให้ปราศจากอันตรายเขาศึกษาวิชาและศิลปะอันสมควรแก่ตระกูลของตนจึงเจริญอยู่ในการนั้นพราหมจานักกะได้เห็นความเฉียบแหลมแห่งปัญญาและความฉลาดในอุบายในการกระทําต่างๆของสุพุทธพราหมถูกความริษยาครอบงำว่าสุพุทธะนี้ได้ที่พึ่งในราชสกุลนี้จะพึ่งข่มขี่เราจึงให้พระเจ้าจันทคุตจับเขาขังในเรือนจำนายเตกิจการีได้ฟังว่าบิดาถูกขังในเรือนจำก็กลัวจึงหนีไปยังสำนักของพระสานวาสีเถระเล่าเหตุการณ์อันน่าสลดใจของตนแก่พระเถระแล้วบวชเรียนพระกรรมฐานเป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดและถือการนั่งเป็นวัดอยู่ไม่ย่นย่อต่อความหนาวและความร้อนกระทำแต่สมณธรรมเท่านั้นโดยพิเศษมันประกอบพรหมวิหารภาวนามารผู้มีบาปเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราจะไม่ให้สมณะนี้ล่วงพ้นวิสัยของเราไปได้มารประสงค์จะทำให้ท่านฟุ้งซ่านในเวลาเสร็จการทำข้าวกล้าจึงแปลงเพศเป็นคนเฝ้านาเข้าไปหาพระเถระเพื่อจะเยาะเย้ยท่านจึงกล่าวว่าข้าวเปลือกข้าวสาลีทั้งหลายอันชนทั้งหลายขนมาจากลานไปไว้ในยุ้งแล้วท่านไม่พึงได้แม้ก้อนข้าวจะคิดว่าบัดนี้จะทำอย่างไรพระเถระได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้จักมีความเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆท่านจงระลึกถึงพระธรรมอันมีคุณหาประมาณมิได้จักมีความเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆท่านจงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้มีคุณอันหาประมาณมิได้จักมีใจเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆเราจักระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณประมาณมิได้จักมีใจเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆเราจักระลึกถึงพระธรรมอันมีคุณหาประมาณมิได้จักมีใจเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆเราจักระลึกถึงพระสงฆ์ผู้มีคุณหาประมาณมิได้
จักมีใจเลื่อมใสเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วมีจิตเบิกบานแล้วเนืองมารได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านอยู่ในที่แจ้งฤดูนี้เป็นฤดูหนาวท่านอย่าเป็นผู้ถูกความหนาวครอบงำลำบากเลยนิมนต์ท่านเข้าไปสู่ที่อยู่อันมีบานประตูและหน้าต่างมิชิดเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าเราจักเจริญอัปปมัญญาสี่และจักมีความสุขอยู่ด้วยอัปปมัญญาเหล่านั้นเราจักเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่ลำบากด้วยความหนาวพระเถระเมื่อกล่าวคาถานี้อย่างนี้ได้เจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งพระอรหันต์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเราเป็นหมอผู้ศึกษาดีอยู่ในนครพันธุมดีเป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชนผู้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกระสับกระส่ายในกาลนั้นเราเห็นพระสมณะผู้มีศีลผู้รุ่งเรืองใหญ่ป่วยไข้เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ถวายยาบำบัดไข้พระสมณะผู้สำรวมอินทรีย์อุปัฏฐากของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามชื่อว่าพระอโศกะหายจากโรคด้วยยานั้นแลในกัปที่91แต่กัปนี้เราได้ถวายยาใดด้วยการถวายยานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายยาและในกัปที่8แต่ภัทรกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากพระนามว่าสัพพโพสดคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้เรื่องพระเตกิจฉกานิเถระจบ